การเมืองการปกครองมันมีหลักมันมีหลักถ้าหลักมันผิดปุ๊บเนี่ยนะเดี๋ยวโควิดตามมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเขาเนี่ยเขาผิดละถามรัฐบาลถูกหรือผิดอันไหนถูกผมบอกถูกอันไหนผิดบอกผิดคราวนี้เขาต้องเลี่ยงบาหลีด้วยการให้ด้วยความเกรงใจเสื้อผ้าหน้าผมสหรัฐมีอิทธิพลกับเขาก็ยอมให้เข้ามาถ้าติดทำไงก็ซวยซวยก็แค่ไม่เป็นไรเขามาในพื้นที่เขามีหมอมาด้วยเขาตรวจแล้วไม่ต้องกักก็ได้นะพูดง่ายๆคือคำแค่นี้ไม่ต้องกักก็ได้เนี่ยยอมเข้าไอ้ยอมเข้าแค่นี้ไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องเปิดนักธุรกิจผู้ค้านักลงทุนมาก็บอกก็ต้องเปิดด้วยกันไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวไม่ใช่สองมาตรฐานหรือมาตรฐานเดียวนักธุรกิจก็เข้ามาก็เข้ามาได้ไม่ต้องกักโรคเลยไปกันใหญ่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องสถานการณ์โควิดเรียนหุ้นส่วนก่อนนะครับเรื่องสถานการณ์โควิดทั่วโลกณวันนี้มีผู้ติดเชื้อนะครับทั่วโลกนะครับมากที่สุดในประวัติการในระยะวัน2วันที่ผ่านมาถึง 200,000 คนในสหรัฐอเมริกาหลังจากการประกาศวันชาติของเขามีผู้ติดเชื้ออยู่ 1.3 แสนคนนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศในวันชาติบอกว่าเขาชนะโควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในประเทศไทยใดยังไม่กล้าเลยไทยเป็นอันดับ2ของโลกในระยะที่ผ่านมารองลงจากประเทศออสเตรเลียล่าสุดประเทศออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นถึง10จุดมากกว่า75รายตอนนี้ต้องประกาศเคอร์ฟิวนะครับแล้วก็ประกาศชัตดาวน์นะครับในเมืองต่างๆใครข้ามเมืองโดยไม่รับอนุญาตก็มีความผิดฮะมีโทษปรับอย่างรุนแรงในประเทศออสเตรเลียทำให้ออสเตรเลียเนี่ยร่วงลงมาเลยนะครับไทยก็กลับกลายเป็นประเทศที่แก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้เป็นอันดับหนึ่งสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกในระลอกที่2กำลังเกิดการกักตุนอาหารการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจากเดิม12เท่าตัวแต่ประเด็นวันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าผมใช้คำพูดว่าวอนหาเรื่องอีกแล้วสบคนะฮะของประเทศไทยเนี่ยอนุญาตต่างชาติเข้าไทยโดยไม่ต้องกักโรคหวังกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเป็นข่าวที่อ้างอิงถึงคุณวาสนานาน่วมนะสบคงัด2คำสั่งเปิดช่องต่างชาติเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวแต่ต้องทำตามกฎ6ข้ออย่างเคร่งครัดหวังฟื้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการทูตนะครับแจ้งผู้บัญชาการทหารบกเข้าสหรัฐอเมริกาทำตามกำหนดฉบับที่12อนุ2นะครับและคำสั่งสบคที่7ทับ2563อนุ2ไฟเขียวนะครับต่างชาติหลายประเภทเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวนักลงทุนนักธุรกิจเข้ามาเซ็นสัญญาเดินหน้าเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการทูตหลังโควิดนะครับหลังจากเสียงวิจารณ์แล้วก็การไม่สบายใจของคณะของผู้บัญชาการทหารบกของสหรัฐอเมริกาซึ่งเดินทางมาเยือนเป็นแขกนะครับของกองทัพบกในวันที่9ถึง10กรกฎาคมตามคำสั่งของสบคที่ไม่ต้องกักตัวแต่ปฏิบัติตามกฎของสบคอย่างเคร่งครัดนั้นมีรายงานข่าวจากสบคว่ากรณีที่คณะของผบ.ทบ.สหรัฐอเมริกาไม่ต้องกักตัวเป็นเวลา14วันนั้นว่าเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสบคฉบับที่12คณะของผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกาจัดอยู่ในกลุ่มที่2คือผู้ที่มีเหตุยกเว้นหรือกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนดอนุญาตหรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็นโดยอาจกำหนดเงื่อนไขและก็เงื่อนเวลาได้รวมทั้งคำสั่งสบคที่7ทับ2563นะครับสำหรับกลุ่ม2จะมีเพียงเรื่องของการคัดกรองตรวจเอกสารตรวจโควิด-19การมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับโดยครั้งนี้ทีมติดตามไว้ทั้งหมด5คนจะเดินทางโดยยานพาหนะที่จัดเตรียมไว้และตามแผนการเดินทางที่มีเท่านั้นนะครับ
ทั้งนี้ที่ผ่านมาสบค.เคยแนะนำให้ผบ.ทบ.สหรัฐอเมริกาเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนแต่กำหนดการของผบ.ทบ.สหรัฐอเมริกาเนี่ยวางแผนมา3ประเทศคือสิงคโปร์ไทยและญี่ปุ่นมาทำไมฮะสิงคโปร์ไทยญี่ปุ่นทราบไหมพยายามจะไปกดดันฮ่องกงไปกดดันจีนดังนั้นเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงมาตรการสากลในการแก้ไขปัญหาโควิด-19ที่กระแสข่าวนะครับแสดงต่อนานาชาติสบคจึงอนุญาตให้เข้ามาได้แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดอีกทั้งนะครับใช้เวลาเพียง2วันโดยเป็นเครื่องบินส่วนตัวตรวจโควิด-19กักโรคจากสหรัฐอเมริกาแล้วมาทำการตรวจก่อนเดินทางเข้าจากสหรัฐอเมริกามาสิงคโปร์นะครับแล้วก็ตรวจทั้งขาเข้าและขากลับและก็มาที่สนามบินดอนเมืองอีกครั้งเพื่อมาเยือนไทยนะโดยมีสาธารณสุขติดตามโดยไม่ได้ออกนอกเส้นทางไม่ได้พบปะคนนอกตารางนะครับส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องพบปะติดตามคณะต้องกักตัว14วันหรือไม่ก็ต้องดูตลอด2วันหากในคณะทบสหรัฐอเมริกาไม่มีใครติดเชื้อโควิด-19ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่จำเป็นจะต้องกักตัวสบคนะครับไม่ได้2มาตรฐานหรือกลัวเขาอย่างที่วิจารณ์กันแต่ต้องเปิดประเทศทั้งนักการทูตการเศรษฐกิจการค้าเดินต่อไปได้เพราะนักลงทุนต่างชาติที่บินเข้ามาเจรจาการลงทุนด้วยจึงต้องนะฮะมีมาตรฐานกลางคือคนอย่างคนอื่นทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นคณะผบ.ทบ.สหรัฐอเมริกามาเป็นครั้งแรกต่อจากนี้คณะประเทศอื่นๆก็จะเข้ามาหรือนักลงทุนใหญ่มาเซ็นสัญญาสบคก็ต้องทำลักษณะเดียวกันคณะกรรมการสบคก็ระบุแบบนั้น เข้ามาทำไมทราบไหมฮะเข้ามากดดันญี่ปุ่นสิงคโปร์เนเธอร์แลนด์เข้าร่วมทำสงครามกับจีนที่ฮ่องกงเล่นงานจีนเพราะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยรีพับลิกันเนี่ยใช้หลักชาตินิยมเป็นสำคัญโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First ท่านผู้ชมสังเกตให้ดีขณะโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักเนี่ยเขาก็เดินกลยุทธ์เล่นงานจีนเป็นสำคัญเหมือนกันความบาดจีนนะครับเอาอังกฤษนะครับอังกฤษสหรัฐอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียความบาดฮ่องกงเล่นงานจีนด้วยนะครับซึ่งก็เป็นคำแนะนำจากฝั่งของรีพับลิกันตอนนี้เขากำลังส่งผู้บัญชาการทหารบกมาในประเด็นนี้เขาส่งผู้บัญชาการทหารบกมาก็เดินเกมช้อมให้มาจู่ๆก็มากระทันหันเนี่ยนะประเด็นคือมาเพื่ออะไรผมอธิบายไปแล้วเคยอธิบายไปหลายคลิปแล้วแต่ประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจคือสบค.อ้างกฎหมายโน่นนี่นั่นทำได้โน่นนี่นั่นเพราะพี่ศรีสุวรรณจรรยาไปร้องว่าสองมาตรฐานประเด็นก็คือว่าสรุปอ้างกฎหมายเรียบร้อยกฎหมายให้เข้าอ่ะแต่ก็บอกมีหมอมาด้วยมีหมอไปติดตามมาช่วยดูแลด้วยคือเกรงใจเขาไว้ง่ายผมเข้าใจแหละผมเข้าใจว่าเกรงใจเขาเพราะปัจจุบันนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยเป็นทหารนะครับกองทัพบกเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกที่เข้ามาเขามีอิทธิพลต่อทหารไทยเพราะเสื้อผ้าหน้าผมของทหารไทยมาจากสหรัฐอเมริกาการฝึกของสหรัฐการฝึกในทหารไทยก็มาจากสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญนะครับงบประมาณนะครับในการฝึกคอบราโกนะครับก็สหรัฐอเมริกาสนับสนุนคือเขามาวางเกมทำสงครามในประเทศไทยแบ่งพวกคนละฝั่งไทยกับสหรัฐอเมริกากลุ่มนึงไทยกับสหรัฐอเมริกาอีกกลุ่มนึงแล้วก็วางเกมทำสงครามในประเทศไทยเหมือนบุกในประเทศไทยว่าถ้าเขายึดเขาจะยึดยังไงให้ชนะนะครับเขาก็ได้รับความชำนาญทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับนะครับวางเกมเล่นกันมาฝึกร่วมกันมาดูวิถีชีวิตของคนไทยนะครับและเขาเอาเงินให้ 2-300 ล้านบาทนะเพื่อในการฝึกครั้งนี้ก็ทำมาทุกปีจนทหารสหรัฐอเมริกาถ้าบุกประเทศไทยขึ้นมาเขาสบายเลยก็พร้อมจะบุกเลยนะครับทหารไทยก็ได้รับอิทธิพลจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเสื้อผ้าหน้าผมท่าตะเบะท่าทุกอย่างมาจากสหรัฐอเมริกาหมดหลักสูตรมาจากสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าจะให้ทหารไทยไปทำเกมเล่นไปเล่นเกมเหมือนคอบราโกในสหรัฐอเมริกาเขาไม่ยอมเพราะอะไรเขาไม่โง่ไงเขาไม่โง่นะครับ
ถ้าเกิดว่ามีสงครามขึ้นมาถ้าจะบุกยึดประเทศไทยเขาบอกหวานหมูเพราะว่าอะไรฉันมาเล่นหลายรอบแล้วนะก็แค่เอาเงินมาวาง 2-300 ล้านบาทประเทศไทยโอ้โหถือว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์เป็นศรีได้เงินโอ้สหรัฐให้ความสนใจมาเล่นเกมในประเทศไทยจริงๆไม่ใช่เขามาล่อนะครับอันนี้ทหารไทยควรจะรู้นะผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศเคยพูดให้ผมฟังหลายครั้งนะครับว่ามันเป็นหลักคิดที่ผิดนะครับอ้างความสัมพงสัมพันธ์เนี่ยเป็นหลักคิดที่ผิดและอันตรายมากในอนาคตเพราะเคยทำวิจัยมาแล้วนะครับถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งถ้าไทยจำเป็นจริงๆจะต้องอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราจะไม่ได้อยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกาไปดูผลการวิจัยนะครับของนักเรียนเสนาทหารมีการทำงานวิจัยจนเป็นรายละเอียดขึ้นมาเลยไปดูไปศึกษาดูนะฮะโรงเรียนเสนาทหารได้มีการทำวิจัยเรื่องนี้มีนักศึกษาวิชาทหารเสนาธิการเขาทำงานวิจัยเรื่องนี้มาหมดแล้วนะครับก็ควรจะรู้นะฮะสิ่งเหล่านี้คืออันตรายสำหรับประเทศประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้การเข้ามายังประเทศเนี่ยไม่ใช่เขาก็ลามอ่ะนะหลังจากที่มีการกล่าวหาเรื่องของทหารสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เข้ามาไม่ต้องกักโรคตรวจโควิดแต่ไม่ต้องกักโรคนี่คราวนี้จะเอานักธุรกิจผู้ค้าอะไรมากันใหญ่ก็อย่างผมที่เกริ่นไว้แต่แรกอ่ะโควิด-19มันกำลังระบาดอย่างหนักเนี่ยกำลังระบาดอย่างหนักรัฐบาลทำแบบนี้เพราะอะไรคือเวลาเดินยุทธศาสตร์การเมืองเนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมมาเรียนหุ้นส่วนคงทราบผมอธิบายซ้ำย้ำอีกครั้งแล้วกันว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุทธการที่ชื่อไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเดินมาตามหลักให้ถูกผมเคยบอกไว้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นเพียงอันดับหนึ่งของเอเชียแต่เราจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกวันนี้คงเป็นคำตอบนะเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกถ้าแม่นยำนิยศาสตร์ตอนนี้เข้าสู่เฟสที่2มันจะต้องเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับมันต้องเข้าเฟสต่อไปที่เรียกว่าการปฏิรูปนะครับและเฟสต่อไปคือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นปรากฏว่ารัฐบาลยังไม่พร้อมเพราะเคลียร์บางเรื่องยังไม่พร้อมแต่ก็เริ่มวางตัวการเลือกตั้งท้องถิ่นไปละให้พลเอกประวิตรดำเนินการนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะเพราะยังไม่พร้อมนะศาสตร์ยังไม่ครบมาอธิบายยังศาสตร์ยังไม่ครบนะครับส่วนเรื่องของการปฏิรูปนะครับปรากฏว่าก็ไปตั้งกรรมการปฏิรูปขึ้นมานะครับตั้งกรรมการปฏิรูปขึ้นมาทั้งหมด183คนนะครับมี13คณะที่ผมจำชื่อได้ก็บวรศักดิ์ซึ่งเคยร่างรัฐธรรมนูญแล้วโดนคว่ำไปเจ๊งไปคนนั้นนะแล้วก็มีอาจารย์อีกท่านนึงเสรีวงมนทานะท่านก็เป็นคนเก่งนะท่านก็มาควบคุมสื่อมาปฏิรูปสื่อบอกวิธีการนี้เป็นวิธีการผิดและจะปฏิรูปอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็ผมให้ ที่ยุทธการที่ชื่อว่าพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยยุทธวิธี ในระยะกลางเนี่ยคือการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็เสนอแนะว่าควรเอาคนดีๆด้านเศรษฐกิจเข้ามาเขาก็เอาคุณนฤมลมาพอคุณเอานฤมลมาแค่มีชื่อขึ้นมาคนก็ยี้ทั้งประเทศก็เป็นคนเก่งนะแต่คนเขาไม่ชอบประชาชนก็ไม่ชอบทำโพลมันก็ไม่ชอบพอหลักมันผิดปุ๊บเนี่ยคราวนี้ก็โควิดไปเลยนะการเมืองการปกครองมันมีหลักถ้าหลักมันผิดปุ๊บเนี่ยนะเดี๋ยวโควิดตามมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเขาเนี่ยเขาผิดละถามรัฐบาลถูกหรือผิดอันไหนถูกผมบอกถูกอันไหนผิดผมบอกผิดคราวนี้เขาต้องเลี่ยงบาหลีด้วยการให้ด้วยความเกรงใจเสื้อผ้าหน้าผมสหรัฐมีอิทธิพลกับเขาก็ยอมให้เข้ามาถ้าติดทำไงก็ซวยก็แค่ไม่เป็นไรเขามาในพื้นที่เขามีหมอมาด้วยเขาตรวจแล้วไม่ต้องกักก็ได้เนี่ยพูดง่ายๆคือคำแค่นี้ไม่ต้องกักก็ได้เนี่ยยอมเข้าไอ้ยอมเข้าแค่นี้ไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องเปิดนักธุรกิจผู้ค้านักลงทุนมาก็บอกก็ต้องเปิดด้วยกันไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวไม่ใช่สองมาตรฐานหรือมาตรฐานเดียวนักธุรกิจก็เข้ามาได้ไม่ต้องกักโรคเลยไปกันใหญ่สถานการณ์ตอนนี้โควิด-19กำลังหนัก
หนักมากหนักที่สุดตั้งแต่เคยเกิดขึ้นมานะครับสหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งของโลกนะครับก็ผมเรียนด้วยความปรารถนาดีนะผมเข้าใจเรื่องภูมิจักรานันบกนะครับเป็นผมผมชี้แจงว่าไงใช่ไหมผมจะไม่ชี้แจงออกแถลงการอย่างนี้เลยผมจะบอกว่าการถ้าจะให้เข้านะให้ผู้นำให้ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกาเท่าไม่กักโลกผมบอกมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตผมจะพูดเลยเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตผมในฐานะนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเลยให้เข้าผมจะไม่พูดถึงเศรษฐกิจอื่นๆแล้วว่าโอ้จะเปิดให้เศรษฐกิจนั่งผมจะไม่เลี่ยงบาลีผมจะพูดตรงๆเลยผมให้เข้าผมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแค่นี้เอาชัดๆเลยนะครับพลาดก็พลาดไม่ต้องเลี่ยงบาลีบอกว่าอุ้ยนะฮะนักธุรกิจผมก็ให้เข้าแล้วไปออกคำสั่งขึ้นมาอุ้ยไม่ใช่เข้าเฉพาะทหารสหรัฐอเมริกานะนักธุรกิจก็ให้เข้านักลงทุนก็ให้เข้านักท่องเที่ยวก็ให้เข้าเผื่อมันจะเป็นอย่างนั้นเผื่อมันจะเป็นอย่างนี้คือยุคปัจจุบันมันยุคนิวมีเดียนะฮะอ่านปุ๊บเขารู้ทันทีประชาชนก็รู้ทันทีตายแน่ๆอะไรงั้นเนี่ยและคราวนี้แทนที่ว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะผู้บัญชาการทหารบกของสหรัฐอเมริกาคราวนี้นักธุรกงธุรกิจมาลามผู้บัญชาการทหารบกไม่ติดแต่ปรากฏว่าเจ้าอื่นลามขึ้นมาแล้วก็ไปกันใหญ่นะครับเพราะหลักการเมืองมันผิดมันก็เป๋ออกทะเลไปมหาสมุทรนี่ก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอะไรมันผิดปุ๊บเนี่ยนะพวกการเมืองยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเหมือนลูกตุ้มนาฬิกามีจังหวะมันเป็นยุทธวิธีที่มีศิลปะถ้าพลาดก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยผิดเลยอันเนี้ยถ้ามีคนติดเชื้อเพียง1คนนะเอาอยู่ก็เอาอยู่เอาไม่อยู่ก็ลามนะก็ผมก็ภาวนานะ ว่าไม่ต้องติดไม่โดนให้รอดไปให้ได้ผมก็ช่วยเหลือนะก็พยายามที่จะเป็นกำลังใจช่วยแล้วกันนะครับแต่หลักที่ว่าเนี่ยมันผิดนะครับส่วนที่เข้ามาทำไม ที่สิงคโปร์ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไทยเขามีเป้าหมายมากดดันให้ไปเล่นงานฮ่องกงให้เปิดบีบเล่นงานจีนเพราะพรรครีพับลิกันเนี่ยเสนอบอกว่าต้องการเล่นงานจีนเนี่ยจะทำให้ทรัมป์ได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นทรัมป์ยังสั่งผู้บัญชาการทหารบกมาอย่างกระทันหันด้วยนะครับจึงเป็นที่มาของน้ำมะพร้าวน้ำกะทิในประเทศไทยที่อ้างเรื่องลิงก็ตามมาด้วยเด็กนักศึกษาเนี่ยที่เรียนสหรัฐอเมริกาไม่ให้วีซ่าเสยบีบก็บีบให้ไทยเข้าร่วมประเทศไทยไม่เข้าร่วมเขาก็บีบเอาอย่างเงี้ยประเทศอื่นก็โดนเหมือนกันนะครับอังกฤษเนี่ยไม่เข้าร่วมกับเขาจัดการเรื่องแฉนะฮะเรื่องอะไรเรื่องนักธุรกิจที่ตายไปแล้วไปค้ากามเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีไปเกี่ยวข้องกับเจ้าชายนะก็เล่นงานอังกฤษก็โดนนะไม่โดนถ้าศึกษาการเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งจะรู้ว่าหวยเขาบีบเกมเล่นทุกอย่างบีบตัวละครบีบในฝั่งของยุโรปจากยุโรปเสร็จก็มาบีบเอเชียหลักนี้เรียกว่าอะไรยุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศกำลังเล่นงานจีนแพ้ไหมผมว่าจีนไม่แพ้หรอกเกมนี้ไม่นานหรอกแต่เรื่องโควิด-19ก็เรียนด้วยความปรารถนาดีนะฮะพลเอกประยุทธ์มาผิดทางนะครับมาผิดทางแล้วก็แก้ไขซะนะวิธีการแก้ไขไม่ยากหรอกนะครับก็หาวิธีแก้ดูนะครับเราก็ผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้อันไหนบอกถูกก็บอกถูกอันไหนบอกผิดก็บอกผิดนะครับถ้าผิดแล้วก็ลองไปแก้ดูนะครับแก้ไม่ได้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าโอเคอันนี้แก้ได้อันนี้แก้ไม่ได้อันนี้แก้ถูกแก้ไม่ถูกแต่ตอนนี้ผมเรียนว่าแก้ผิดนะครับลองไปปักหลักแก้ให้ดีตั้งสติให้ดีกินให้ได้นอนให้หลับเหมือนเดิมนะครับ ก็จะนำพาประเทศไปได้แต่หลักที่ท่านทำอยู่ตอนนี้ผิดนะครับส่วนมีคนตั้งคำถามกับผมนะในกลุ่มไลน์บอกว่าวันๆนึงเนี่ยผมนอนเยอะไหมนะเห็นผมออน Facebook ออนไลน์ตลอดผมเรียนวันนึงก็ประมาณปกติก็นอนประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยยามประเทศวิกฤตตลอด20ปีที่ผ่านมาผมค่อนข้างจะได้นอนน้อยนะครับเพราะมันจะมีเรื่องสารพัดเกิดขึ้นนะครับก็จะคอยดูคอยเล่าแล้วก็คอยอธิบายว่าตรงนี้มันเกิดตรงนี้ตรงนี้มันเกิดตรงนี้ตรงนี้มันเกิดตรงนี้นะครับปัญหามันเกิดจากอดีตมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นอนาคตต้องแก้อย่างนี้ทำแบบนี้ไม่ได้มาวัน2วันนะครับทำแบบนี้มา20กว่าปีแล้วนะฮะทำบางคนก็ท้อหรือเปล่าเหนื่อยก็ไม่ท้อหรอกไม่ท้อไม่เหนื่อยไม่คิดอะไรมากการทำความดีเพื่อความดีไม่ได้หวังได้ท้อน
นะวันนี้ไปกดตังค์โอ้โหมีตังค์ในบัญชี16บาทผมก็ไม่ท้อเออ16ก็16บาทแว่นก็หักนะต้องสั่งซื้อแว่นไม่เหมือนชาวบ้านตาก็เอียงสั้นก็สั้นนะเอียงก็เอียงสั้นก็สั้นยาวก็มีนะฮะนั่นหมายก็ว่าถ้าพังทีนึงนี่โอ้โหเรื่องใหญ่นะก็เลยต้องใช้เวลาทำแว่นเสียเวลาต้องไปสั่งซื้อโอ้ยมันสารพัดนะครับผมไม่ท้อนะผมเรียนหุ้นส่วนผมไม่ท้อแล้วก็ผมพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะผมต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่พิมพ์มาทางกลุ่มไลน์นะครับในห้องกลุ่มไลน์ผมขอบคุณทุกกำลังใจที่แสดงความคิดเห็นที่ผ่านมาโดนด่ามาเยอะแล้วไงก็เลยชินเฉยๆนะครับแต่กำลังใจก็เป็นกำลังใจนะครับในการเดินต่อไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญไม่ได้ยึดตัวบุคคลนะครับส่วนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อันไหนทำถูกในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองผมบอกเลยอันนี้ถูกอันไหนผิดผมบอกผิดผิดก็ต้องไปแก้นะครับเหมือนทำการบ้านอ่ะมีถูกและผิดนะอันไหนเห็นแล้วยึดประโยชน์ตัวเองก็บอกอันนี้ยึดประโยชน์ตัวเองแล้วนะมันไม่ใช่ยึดประโยชน์ประเทศชาติแล้วสุดท้ายยังมีปัญหานะก็ลองดูนะครับตอนนี้พอหลักมันผิดปุ๊บก็นี่ไงอย่างที่เราเห็นเนี่ยโควิด-19ก็เลยเริ่มออกทะเลนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยอีกรอบหนึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สูงไหมสูงมากนะมันเริ่มต้นจากอะไรการตัดสินใจผิดของรัฐบาลนะครับมีตัวแบบไหมที่การตัดสินใจผิดของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่พลเอกประยุทธ์สั่งการเองมีฮะจำได้ไหมฮะตอนเกิดโควิดระบาดใหม่ๆการกักโรคนะครับพลเอกประยุทธ์เอาสั่งให้ไปการผมบอกให้กักโรคที่สัตหีบพอกักโรคสักพักหมอบอกว่านะครับกลับบ้านได้นะก็ปรากฏว่าจัดรถจัดลานะฮะพาคนกลับบ้านนะฮะร้อยกว่าคนปรากฏว่าระบาดไปทั่วประเทศเลยแล้วก็ไประบาดในสนามมวยเป็นที่มาในสนามมวยก็ตุ้มลงประเทศเลยทีนี้นะครับกลับมาจากอิตาลีกลับมาจากเกาหลีใต้ตอนนั้นนะนี่คือความผิดพลาดของรัฐบาลต่อมาก็บอกว่าตั้งโรงพยาบาลว่าก็เลยเปิดยุทธการใหม่ขึ้นมาชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยแล้วก็เปิด3ยุทธการบางนู่นนี่ก็มีรายละเอียดอื่นก็ทำนำจนกระทั่งมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้รัฐบาลกำลังทำผิดกำลังทำเรื่องที่เสี่ยงมากนะครับทำเรื่องที่เสี่ยงมากผบ.ทบ.มาเต็มที่ก็ไม่เกิน50คนนะของสหรัฐอเมริกาแต่ไอ้นักธุรกิจต่างๆเนี่ยอันตรายฮะการตัดสินใจของท่านในการเลี่ยงบาลีเป็นการตัดสินใจที่ผิดการไปเลี่ยงการตอบโต้นะครับทุกเม็ดเนี่ยบางทีก็ต้องหูทนลมบ้างนะแล้วก็ไปเดินการเมืองเท่าตามองเห็นแค่ต้องการเลี่ยงบาลีเนี่ยสำหรับผมมองว่าเป็นการเลี่ยงบาลีนะครับบอกว่าไม่ได้2มาตรฐานนะเลี่ยงบาลีว่า2มาตรฐานวัฒกรรมเหล่านี้เท่านั้นมันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็จะนำประเทศเข้าสู่อันตรายนะครับอันนี้คือด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีนะครับหลักนี้ท่านผิดแก้ซะนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ฉันให้เธอและมันจะ